สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวทีหัวใจรายงานตัวทีนะครับวันนี้เคสโหดระดับหนึ่งนะครับนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวดูจากที่ไหนบอกทีครับขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงนะครับขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงนิดนึงนะครับมาหรือยังสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับกทม.นะครับจันทบุรีชลบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่กองทัพบกครับวันนี้เราจะเข้าที่กองทัพบกนะครับนะกองทัพบกตอนนี้จะเข้ากองทัพบกแล้วนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยแล้วก็กดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้วันนี้นะครับเรามาช่วยทหารพานหญิงนะครับเรามาช่วยทหารพานหญิงนะครับนะคือน้องมาจากชายแดนน้องมาจากพิษโลกแต่ประจำอยู่ที่ชายแดนใต้นะครับนะอ้าวดูจากที่ไหนบ้างครับสุพรรณบุรีนะครับดูจากคณะสระแก้วนะครับนะชลบุรีนะครับสวัสดีครับมีนบุรีสาย4ประจวบนะครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับเราไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราไหมหากวันใดวันนึงนะครับมันเกิดขึ้นกับเราท่านจะได้รู้ว่าที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นะครับสมุทรปราการสงขลาสุราษฎร์สตูลกำแพงเพชรบางมดยะลาราชบุรีโอ้ยน้องเนี่ยน้องนี่ปกติประจำอยู่ที่ยะลานะนะครับนะประจำอยู่ที่ยะลานะครับนราธิวาสชัยนาทนะครับวันนี้มาเรามาช่วยคนทำงานกันเรามาช่วยชั้นผู้น้อยครับนะเรามาช่วยชั้นผู้น้อยน้องน่าสงสารมากน้องเป็นทหารพานหญิง7เป็นทหารพานมา7ปีกว่าครับไปรบเพื่อประเทศชาติปกป้องคนในพื้นที่มา7ปีกว่าล่าสุดน้องเกิดอะไรกับน้องรู้ไหมครับมีทหารบุกเข้าไปที่บ้านน้องน้องเป็นทหารพานผู้หญิงนะบอกไว้ก่อนมีทหารบุกเข้าไปที่บ้านน้องแล้วพยายามที่จะกระทําชําราวน้องแต่น้องเนี่ยก็เก่งครับน้องก็ต่อสู้แล้วก็วิ่งหนีจนรอดทหารบุกเข้ามาตอนกลางคืนน่ะทหารบุกเข้ามาเพื่อที่จะมาทําชําราวน้องอ่ะโหยนี่มันเถื่อนนะป่าเถื่อนมากทุกคนนี่แม่งประเทศไทยนะแล้วกระทำบุกไปหาน้องที่ไหนรู้ป่ะบุกเข้าไปหาน้องในค่ายทหารจะไปกระทำน้องในค่ายทหารทุกคนเฮ้ยมันเกินไปครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยน้องก็ไปร้องกับผู้ใหญ่ในหน่วยไปขอความช่วยเหลือแต่กลับได้คำตอบมาว่าอ๋อเรื่องมันเกิดในค่ายเหรอมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เกิดในเนี่ยเกิดอะไรเกิดในบ้านพักในค่ายมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เกิดในค่ายซะหน่อยไม่ได้เกิดตอนปฏิบัติงานน้องก็แบบเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะน้องก็ไปร้องที่หน่วยของผู้ชายก็เงียบนะครับล่าสุดน้องก็เลยเอาไปร้องที่กองทัพบกครับไปร้องในแอปของกองทัพบกไปขอให้กองทัพบกเนี่ยช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผ่านไป3วันมีเอกสารมีคนเอาเอกสารมาให้น้องเซ็นใบลาออกแล้วยิ่งไปกว่านั้นคนก่อเหตุได้เลื่อนยศเฮ้ยคนก่อเหตุได้เลื่อนยศทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนะครับคนก่อเหตุได้เลื่อนยศส่วนน้องที่เป็นผู้ถูกกระทำออกมาร้องเรียนมาขอความช่วยเหลือกับถูกให้เซ็นใบลาออกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผมประสานนะครับไปที่ท่านรองปลัดนะครับกระทรวงกลาโหมนะครับประสานไปที่ท่านเจ้ากรมจเลนะครับประสานไปที่ทีมคอศกของกองทัพบกนะครับแล้วตอนนี้สดๆผมกำลังพาน้องไปที่กองทัพบกหลายคนช่วยใครที่อยากจะช่วยเคสกับผมใครอยากทำเคสกับผมท่านไม่ต้องมีเงินท่านไม่ต้องมีเวลาท่านมีหัวใจอย่างเดียวพอท่านกดแชร์เรื่องนี้ออกไปให้คนได้เห็นเราไม่รู้นะครับว่ามันยังมีน้องๆทหารพานหรือว่ายังมีคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบแบบนี้อีกไหมหรือว่ามันกำลังเกิดเหตุแบบนี้อยู่ท่านทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อเขาเห็นว่าเฮ้ยน้องที่ตรงนี้มีคนช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่ให้เขาเห็นให้เขาหลุดพ้นน้องเนี่ยนะคนนี้เนี่ยเขาสู้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเขาไปมาหลายที่แล้วแต่วันนี้เขาไปจนสุดแล้วครับนะมันเกินที่คนคนหนึ่งจะรับไหวแล้วอ่ะน้องก็เลยมาขอให้ผมช่วยแล้วน้องนะวันนี้นะน้องบอกผมว่าอะไรรู้ป่ะขอเปิดหน้าน้องไม่ไหวแล้ว
นะครับน้องไม่ไหวแล้วน้องขอเปิดหน้าแล้วฝั่งนู้นก็ได้นะน้องบอกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับน้องอ่ะไปลบเพื่อประเทศมา7ปีไปวิ่งหนีกระสุนแทนผู้หลักผู้ใหญ่มา7ปีผู้ใหญ่เนี่ยนะให้น้องทำอะไรน้องก็ทำแล้วน้องอ่ะหน้าตาดีมากน้องเป็นภาพลักษณ์ของหน่วยเลยอ่ะแต่ทำไมเวลามีเรื่องไม่มีแม้แต่สักคนเดียวมาปกป้องน้องอ่ะพอมีเรื่องเอาใบลาออกให้น้องเซ็นได้ไงอ่ะเฮ้ยความเป็นธรรมอยู่ไหนอ่ะนะความเป็นธรรมอยู่ไหนอ่ะถามว่าผมทุกคนตอบผมหน่อยทุกคนตอบผมหน่อยครับชั้นผู้น้อยอ่ะมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมไหมชั้นผู้น้อยเนี่ยคนที่เป็นผู้น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใหญ่โตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมไหมครับทำไมการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมของชั้นผู้น้อยเป็นทหารพานเงินเดือนหมื่นนึงทำไมอ่ะเขาถึงต้องเกิดเหตุแบบนี้ทำไมล่ะทำไมถึงแทนที่จะช่วยน้องให้น้องอ่ะมาเซ็นใบลาออกอีกทำไมอ่ะนะครับท่านผมบอกให้นะถ้าท่านปล่อยเรื่องนี้ไปอ่ะท่านคิดว่าสมมุตินะคนก่อเหตุเขาไม่ได้ถูกกระทําอะไรเลยอ่ะไม่ได้มีรับผลสมมุตินะมันเอาง่ายๆคนก่อเหตุยังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ถึงจะได้รับผลบทลงโทษที่มันเบาอ่ะแล้วคุณคิดว่าคนอื่นๆเห็นว่าแบบอ้าวแค่นี้เองเหรอวะแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคนมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอ่ะฮะไม่คิดว่าผู้หญิงคนอื่นจะรู้สึกไม่ปลอดภัยบ้างเหรอฮะผมไม่สนหรอกนะผมเอาตรงๆนะถ้าเคสเขามาขอให้ผมช่วยอ่ะผมไม่สนหรอกนะท่านจะตำแหน่งอะไรอ่ะนะครับนะผมช่วยคนลำบากยากจนมาเยอะผมช่วยคนที่แต่ละเคสที่ผมช่วยเป็นรองทั้งนั้นนะครับวันนี้ตอนนี้ผมกำลังพาน้องไปที่กองทัพบกกำลังไปที่กองทัพบกนะครับนะทุกท่านกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เราไม่รู้นะว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับท่านไหมแล้วถ้าญาติพี่น้องเพื่อนท่านมีเคสแบบกำลังถูกกระทำแบบนี้ท่านบอกเลยครับว่าท่านไม่ต้องทนอีกต่อไปผมพร้อมที่จะช่วยส่งไปบอกเขานะครับคือวันนี้ผมมองงี้นะในทุกสังคมมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีวันนี้ผมเชื่อว่าผมประสานมาหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะครับเพื่อนพี่น้องผมที่ดีทุกคนรอรับนะครับที่กองทัพบกไม่มีการแบบว่าเฮ้ยปิดข่าวกันอย่าทำข่าวกันอย่านู่นอย่านี่เฮ้ยมาเลยกันเดี๋ยวพี่ช่วยมาเลยเดี๋ยวพี่ช่วยทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งนั้นแหละครับถามว่าถ้าผู้หญิงคนนึงที่เป็นชั้นผู้น้อยเป็นทหารพานเขาออกไปสู้รบมา7ปีเพื่อผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เกิดเรื่องเรากลับถีบหัวส่งเขาต่อไปความยุติธรรมมันจะอยู่ไหนถูกไหมครับความปลอดภัยของผู้หญิงเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนวันนี้ทุกคนออกมาสร้างความมั่นใจออกมาช่วยเหลือนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้รับความช่วยเหลือนะเพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยนะที่เห็นอยู่เห็นว่าที่ตรงนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่ถูกไหมครับเออนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะถึงแล้วนะครับจะถึงทบแล้วนะครับจะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วนะครับทบอยู่ไหนเดินไปไหนอ๋อเดินข้ามไหมฮะเดินไปไกลป่ะเดินย้อนหรือเดินหน้าตรงข้ามไปกันถึงแล้วพี่อ๋อตรงข้ามเราเดินข้ามไปใช่ไหมอ๋อโอเคจะถึงแล้วนะครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับ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 เดี๋ยวจะลงแล้วนะครับแล้วน้องอ่ะผมบอกเลยนะน้องหน้าตาดีมากน้องแบบคือผมเห็นนะน้องทำผลงานให้หน่วยเยอะมากเลยอ่ะคืออะไรรู้ไหมมีทหารที่อยู่ชายแดนใต้ที่เขาทำงานจริงๆอ่ะน้องเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะเข้าถึงผู้หญิงได้ง่ายน้องเขาเป็นผู้หญิงก็จะเข้าถึงคนในพื้นที่ได้แบบดูภาพลักษณ์ที่ซอฟอ่ะผมเห็นเขาทำงานไปหลบกระสุนมั่งไปช่วยเด็กๆมั่งไปตัดผมให้เด็กๆไปทำนู่นทำนี่มาเยอะมากผู้ใหญ่ไม่เห็นเหรอผมถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นเหรอฮะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นเหรอนะมันตลกมากนะเวลามีเรื่องนะผู้ใหญ่เวลามีเรื่องผู้ใหญ่แบบว่าเฮ้ยเอามันออกไปก่อนนะ
เดี๋ยวภาพลักษณ์หน่วยเสียเดี๋ยวภาพนู่นภาพนี่เสียผมมองอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเนี่ยท่านมีความคิดแบบนั้นนะผมต้องบอกว่าท่านต้องคิดใหม่เพราะว่าการที่ท่านทำแบบนี้ถ้าสมมตินะสมมตินะมีการบังคับให้น้องซินแบลาออกเนี่ยภาพลักษณ์เสียกว่าเสียกว่านะครับเสียกว่านะนะเอายังเสร็จยังเอาไปไปเร็ว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 น้องรอแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วครับกดติดตามไหมครับกดติดตามไหมนะมาเดี๋ยวเดินข้ามจากฝั่งไหนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินตัดนี้ไปดีกว่าเดินตัดนี้ไปเดินตัดนี้ไปนุ๊พร้อมนะสวัสดีครับรบกวนทุกคนนะรบกวนนะรบกวนนะครับฝากทีระวังรถระวังรถมาลุกมามาเดี๋ยวเดินข้ามไปตรงไปแนวตรงตามหลังหนูอยู่ไหนลูกมาก็เหตุการณ์หนูเล่าเดี๋ยวนะคะเขาถามหนูก็เล่าไปเลยนะลูกเกิดอะไรขึ้นหนูไม่ต้องกลัวนะวันนี้เหมือนที่พี่บอกเวลาทองเรามาพูดความจริงเราไม่ได้ร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองไม่ต้องกลัวมันเลยจุดกลัวแล้วนะแต่พี่รับประกันไม่กลัวนะเดี๋ยวพี่ต้องวันนี้ต้องให้เขารับปากการันตีความปลอดภัยให้แซนด้วยนะถ้าเราออกมาเรียกเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าเราออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วคนข้างตัวเราต้องเดือดร้อนใครจะกล้าออกมาขอความเป็นธรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หาความเป็นธรรมให้ทุกคนอ่ะแฟนก็ต้องได้รับความเป็นธรรมด้วยมาขาซ้ายมาลุงเชิญสวัสดีครับ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 มาเชิญมาสวัสดีทุกคนโหไม่ตีสวยอ่ะวันนี้ไม่เจอนานสวยขึ้นเยอะเนี่ยฝั่งไหนฝั่งนี้นะโอเคเดินหน้านิดนึงได้ไหมขอล่มนิดนึงได้ไหมเออนิดนึงนะพร้อมนะลูกพร้อมนะได้ไหมแต่ต้องไม้จกตาน้องต้องลงหน่อยไหมเหยียบมาลูกไม้สูงไหมเอาลงไหมลงได้ป่ะจกตาน้องครับมองไม่เห็นมาแค่บรรยากาศวันนี้ลงไหนนะขอบคุณนะคะที่เป็นเด็กแก่คนมาลุยคนครับโทรศัพท์พี่อยู่ไหนโทรศัพท์มาลงมาจากรถป่ะเนี่ยมีป่ะพร้อมไหมโอเคแสงมันได้ไหมหน้ามันจะเครื่องเก่าเดี๋ยวให้ใครไปเอาอ่ะงั้นเดินหน้ามาหน่อยได้พี่เดินหน้าหน่อยไหมนะมาเลื่อนหน่อยโอเคมันหลบแดดอยู่ดิมันไม่มีจุนโลนโลนไหนโลนไหนโลนไหนมาโอเคดีมากพี่อัดไปโลสี่ป่ะคะเอาแล้วนะครับครับการครับวันนี้เรามาร้องเรียนพาน้องมาร้องเรียนเรื่องอะไรยังไงครับครับนะมีน้องนะครับเป็นทหารพรานนะครับซึ่งอยู่ชายแดนใต้มาเนี่ย7-8 ปีนะครับนะแล้วก็น้องเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่พิษโลกเพื่อรักษาตัวเองแต่พอมาอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยมันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับน้องอยู่ในบ้านพักของค่ายทหารนะมีทหารซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ยของน้องเนี่ยรุ่นพี่ของแฟนน้องเนี่ยนะครับบุกเข้ามาที่บ้านตอนกลางคืนตอนที่แฟนน้องเนี่ยไม่อยู่ตอนนั้นแฟนน้องเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะครับ
บุกเข้ามาที่บ้านแล้วพยายามที่จะกระทำชำเราน้องแต่ด้วยที่น้องเขาก็มีความสามารถน้องเขาก็ต่อสู้จนรอดออกมาได้นะครับหลังจากเกิดเหตุน้องเนี่ยก็มีการไปร้องที่หน่วยมีการไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่หน่วยเนี่ยกลับให้คำตอบกับน้องว่าเรื่องมันเกิดในบ้านพักมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะไม่เกี่ยวกับหน่วยแต่บ้านมันอยู่ในค่ายทหารใช่ไหมใช่เออนะครับนะหลังจากนั้นนะครับนะก็เงียบไปน้องก็ไปร้องทางหน่วยของทางคู่กรณีนะครับนะก็เงียบไปก็ไม่ได้รับความคืบหน้าอะไรน้องเนี่ยก็เลยมาร้องในแอปของทางทหารบกทบนะครับในเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาผ่านไป3วันมีคนเอาเอกสารมาให้น้องเซ็นใบลาออกซึ่งน้องเขารู้สึกแบบทำไมอ่ะฉันเป็นผู้ถูกกระทำทำไมคนที่ต้องเดินจากไปคือฉันนะไม่พอคนที่ก่อเหตุได้เลื่อนยศคนก่อเหตุได้เลื่อนยศไปซะอย่างนั้นนะครับน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะนะเวลาตอนนี้เกิดเรื่องไม่มีใครมาปกป้องน้องเลยถามว่าก่อนหน้านี้น้องไปรบอยู่ที่ชายแดนใต้เนี่ยน้องปกป้องทุกคนเลยนะครับทำงานตามที่ผู้ใหญ่อยากให้ทำนะปกป้องพี่น้องประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านเคยเห็นคุณงามความดีที่น้องเขาทำไหมเวลานี้น้องเขาไม่ได้ไปทำผิดนี่น้องเขาไม่ได้ไปกระทำชำเราใครน้องเขาถูกกระทำอ่ะทำไมอ่ะครับเวลานี้ถึงไม่มีผู้ใหญ่สักคนออกมาช่วยนะห่วงอะไรนะห่วงภาพลักษณ์ของหน่วยวันนี้มาถึงตรงนี้ภาพลักษณ์ท่านจะเป็นยังไงนะครับนะแต่ผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ทุกวงการนะครับมันก็มีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีแต่วันนี้ผมประสานผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีมานะครับผมประสานทางท่านรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับผมประสานมาที่ท่านเจ้ากรมเจรทหารบกนะครับประสานมาที่ทีมท่านโฆษกนะครับทบซึ่งทุกคนเนี่ยยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะรับข้อมูลของน้องแล้วก็จะดำเนินการช่วยเหลือน้องอย่างเต็มที่นะครับซึ่งวันนี้ทุกคนเนี่ยเขาก็รอน้องอยู่ด้านในละนะครับน้องครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดขึ้นอะไรคนในกับเราบ้างก็หยบซ้ายหน่อยหยบซ้ายมาน้องมันเกิดขึ้นในวันที่ที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยคือไปทำงานกลับมาเนี่ยค่ะในคืนวันที่24พฤศจิกาตอนประมาณ5 ทุ่มกว่าเนี่ยค่ะพอดีช่วงเวลานั้นน่ะหนูลงมหาลัยทานข้างล่างบ้านมันเป็น2 ชั้นนะคะแล้วก็วิดีโอคุยกับแฟนเพราะแฟนไปราชการอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆมันก็มีเบอร์แปลกโทรมาประมาณ 4-5 สายอะค่ะแล้วก็มันเป็นเสียงเขย่าแบบด้วยความที่ประตูมันเป็นประตูเหล็กอะค่ะแล้วมันเป็นกรอนแบบกรอนที่มันล็อกแบบตั้งขึ้นแล้วก็พับลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ขอได้ยินเสียงกรอนประตูแต่ว่าผ้าม่านมันปิดอยู่ผ้าม่านมันเป็นผืนใหญ่เนาะมันปิดประตูคือคอนประตูเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยใครมาเขย่าประตูบ้านเรานะตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงใครมาแบบจอดรถหน้าบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยวิ่งด้วยความที่กลัวค่ะก็เลยวิ่งขึ้นไปถึงห้องชั้นบนวิ่งขึ้นไปตั้งสติตอนนั้นคือกลัวมากเพราะว่าตอนนั้นคือแบบจะปกป้องตัวเองยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบอาการไม่ค่อยดีอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบหนูก็นั่งตั้งสติอยู่พักนึงแต่ว่าแล้วก็ตัดสินใจเปิดประตูไปเลยแล้วก็ลงไปหลังบ้านในครัวในส่วนครัวนะคะไปหยิบมีดมาเล่มนึงแล้วก็หยิบไปมือสั่นไปถือไปกลัวไปแบบจะร้องไห้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอะแล้วเปิดแหวกผ้าม่านนะคะถือมีดข้างนึงเปิดประตูข้างนึงแหวกผ้าม่านออกมาผงากตกใจก็คือประตูมันเปิดซึ่งตกใจเราก็คิดว่าแบบว่าอ๋อแค่คอนประตูเฉยๆประตูมันไม่ได้เปิดแต่คืนนี้คือประตูมันเปิดอ้าแล้วก็ตะโกนหนูตะโกนถามไปว่าใครมาทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ตอบก็หันแล้วเขาก็ค่อยๆหันหน้ามาแสยะยิ้มให้ตอนนั้นเข้ามาในบ้านหรือยังครับ
เขานั่งเขาแบบนั่งขวางหน้าบ้านนะคะเข้ามาในบ้านแล้วด้วยยังค่ะยังค่ะไอช่วงที่ตักช่วงที่ถึงมีดเข้าไปนะคะก็เลยก็หันมาสยายยิ้มเราก็เลยถอนหายใจด้วยความโล่งอกว่าอ๋อคนรู้จักเขาแต่ว่าก็งงก็ถามเพราะว่าพี่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในอยู่บ้านพักของแฟนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่แค่อยากจะมายินดีกับน้องที่แบบน้องสองคนได้คบกันน้องของพี่ได้คบพี่ขอกอดหน่อยได้ไหมพี่ขอหอมหน่อยได้ไหมมันจะไม่ได้แทนชื่อตัวเองได้ไหมพี่ใช้เป็นนามสมมติน้องเอได้เอจะไม่ได้เจอพี่แล้วอะไรเงี้ยพี่จะย้ายหน่วยละพี่ขอกอดพี่ขอแบบขอหอมหัวหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือด้วยความที่เรามีแฟนแล้วเงี้ยแล้วเราอยู่บ้านแฟนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมารักเราอะไรเวลานี้กลางคืนตอนแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วมาเขย่าประตูเราอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบอ๋อเบาใจโอเคสงสัยแล้วด้วยความอาการของเขาว่าน่าจะเมาหรือแกล้งเมาไม่รู้หนูไม่รู้แต่ว่าคิดว่าอาจจะเมายังแต่ยังมีสติครบถ้วนอยู่แล้วก็หนูก็เลยเดินไปกลางบ้านเอามีดไปวางไว้บนโต๊ะกลางบ้านแล้วก็พยายามไล่เขาออกไปคือดันเขาออกไปจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาแบบตามตาอันเนี้ยคือเริ่มเดินตามเข้าบ้านละเดินเข้าบ้านแล้วแบบไล่กอดไล่หอมพี่แค่ขอกอดพี่ไม่มีอะไรเลยพี่แค่ขอกอดเฉยๆพี่ขอหอมหัวอะไรเงี้ยขอแบบดึงแขนพยายามแบบโอบกอดแบบคือมันน่าสะอิดสะเอียนมากอะค่ะตอนนั้นหนูพูดตรงๆเลยความรู้สึกหนูตอนนั้นคือแบบแล้วหนูก็เลยวิ่งสลัดตัวไปหลังบ้านในส่วนที่ครัวนะคะแต่ว่ามีดมันก็ยังอยู่กลางบ้านเนาะหนูก็ไล่เขาออกไปเขาก็ไม่ไปอีกหนูก็เลยเดินมาอีกครั้งนึงเดินมากลางบ้านอีกครั้งนึงเพื่อที่จะหยิบมีดอะแล้วก็ขู่เขาแล้วก็เดินถอยหลังอะค่ะแบบหยิบไปแล้วก็เดินถอยหลังไปหยิบไปเดินถอยหลังไปจนจะลุกเข้ามาแล้วอีกไหมเดินเข้ามาค่ะหยิบไปจี้เขาไปจี้เขาออกอะค่ะค่ะเขาก็คว้ามีดมาแล้วก็แบบชี้ไปทางหนูอะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เอามีดอะยัดใส่ในมือหนูแล้วก็หนูให้หนูถือไว้แล้วบอกแทงพี่เลยเปิดเสื้อตัวเองขึ้นมาแล้วแบบแทงพี่เลยแทงพี่เลยอยากแทงพี่ก็แทงพี่เลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าออกไปทีเนี้ยออกไปอย่างเงี้ยพยายามแบบถือมีดด้วยความสันสันไม่ออกค่ะก็คือสุดท้ายเนี่ยหนูอ่ะก็เลยเอามีดวางไว้หลังครัวแล้วก็วิ่งสลัดไปหน้าบ้านไปตะโกนให้คนช่วยเขาก็เลยขับเหมือนวิ่งตามออกไปอะค่ะไปที่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเขาที่เขาแบบแต่เขาจอดแอบอีกทีนึงของข้างบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะตะโกนคนช่วยแล้วก็ทำไงต่อก็หนีไปเลยไหมเขาไม่ได้หนีไปค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็คิดว่าโอเคมันจบละแล้วก็เลยพยายามโทรหาแฟนว่าเฮ้ยเนี่ยมีเนี่ยพี่เขามาเนี่ยพี่เธอมันมาบ้านมันมาทำอย่างนี้เราหน้าอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วทีเนี้ยหนูก็ปิดบ้านเราขึ้นไปขังตัวอยู่ชั้นบนเสร็จแล้วได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นแบบมอเตอร์ไซค์ฟิโน่ของเขาอะที่เขาใช้ประจำที่เราจำเสียงได้อะไรเงี้ยมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็โทรแบบนั่งอยู่หน้าบ้านนอนขวางอยู่หน้าบ้านนะคะหนูก็เลยด้วยความที่กลัวไม่กล้าออกไปแล้วขังตัวเองอยู่ตรงมุมนึงของห้องนอนอะแล้วแบบคือแงมหน้าต่างออกไปอะค่ะเจอเขาหน้ากดโทรศัพท์พิมพ์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะจนแฟนหนูนะคะติดต่อพี่รุ่นพี่อีกคนนึงได้ให้เขาอะมาล็อกบ้านให้หนูค่ะคือให้ขังหนูอยู่ในบ้านเลยให้ทำเหมือนว่าหนูไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่มาถึงอะเขาคือเขานอนขวางหน้าบ้านนอนขวางหน้าบ้านคือนอนแผ่หน้าบ้านเลยค่ะมันเป็นลานปูนหน้าบ้านนะคะนอนแผ่หน้าบ้านนั่งขวางนอนขวางอยู่นั้นคือแบบกูไม่ให้มึงออกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยกูก็จะนั่งวันนั้นวันเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบต่อกันเลยใช่วินาทีนั้นคิดไหมว่าถ้าหรือว่ามันเขาพยายามจะบุกเข้ามาทำอะไรเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นคือกลัวแบบตกตะลีคือไม่ไหวแบบโทรแบบเร่งแบบแฟนบอกว่าให้พี่เขารีบมาได้ไหมแบบไม่ไหวแล้วเรากลัวจนเราสติเราจะแตกแล้วนะเราแบบร้องไห้แบบกระวนกระวาย
แบบสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบคนบริเวณในค่ายทหารบางครั้งในค่ายทหารก็มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยนะวันนั้นวันนั้นคือแบบทั้งซอยมันเหมือนไม่มีใครอยู่เลยอะค่ะคือแบบปิดไฟกันทั้งซอยเลยไม่รู้ว่าเขาแบบพร้อมใจปิดไฟกันทั้งซอยประหยัดไฟหรือเปล่าติดในบ้านพักทหารมีทหารเวรอะไรอยู่ไหมเขาจะมีเวรกองกลางหน้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่มีใครไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือไม่ได้ตั้งสติแจ้งสหไปอะค่ะสารวัตรทหารไปหลังจากนั้นมีเขาออกไปยังไงรุ่นพี่รีบมาค่ะรุ่นพี่ของแฟนอีกคนนึงที่เขามาช่วยล็อกบ้านนะคะรีบมาไล่ไปอะไรเงี้ยเขาไปไหมไปค่ะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรไอ้น้องพี่ไม่มีอะไรพี่กลับบ้านละอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะที่อยู่หน้าห้องหน้าบ้านเราที่จะมีการโทรคุยกับเราอ่ะเขาคุยอะไรกับเราบ้างเขาบอกอะไรกับเราบ้างช่วงหน้าบ้านช่วงไหนคะที่เขามานั่งรอบแรกหลักรอบไม่ใช่รอบสองที่ว่านั่งหลักฝั่งหน้าบ้านอ๋อไม่ได้คุยเขาหนูไม่ได้ลงไปแล้วเขาโทรถามหาเราไหมโทรค่ะโทรเราไม่รับสายหนูคือปกติหนูจะปิดโทรเข้าเวลานอนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใครรบกวนเนาะแล้วเรามีถ่ายคลิปไปตอนที่เขามานั่งมีค่ะมันก็จะหนูปิดโทรเข้าไลน์ไงค่ะมันก็จะขึ้นว่าข้อความว่าพยายามโทรอะไรแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยนั่งหน้าบ้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนั้นคือคลิปที่ถ่ายลงจากหน้าต่างอันนั้นคือที่อันนั้นคือบุกมารอบสองค่ะแล้วก็เขาก็พิมพ์ข้อความมาด่าว่าเอ้ยทำไมต้องไปตามไอ้น้องคนนี้มาแล้วทำไมอ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำอะไรอีกเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้มีเจตนามาทำอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วทำไมจะต้องไปตามคนนู้นคนนี้มาช่วยไล่เขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ผิดอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าก็อ่านข้อความด้วยความกลัวๆนะก็แคปหน้าจอไปให้แฟนดูอะไรเงี้ยค่ะเกิดเรื่องแล้วเราได้ไปร้องเรียนกับใครบ้างครับเริ่มแรกเลยก็คือแจ้งสายตามผู้บังคับบัญชาก่อนคือสายของเราก่อนอันนี้ค่ะซึ่งสายเราก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะมันเป็นบุกรุกกลางคืนแล้วมันอยู่ในช่วงบ้านพักมันไม่ได้อยู่แบบอยู่ในแบบบุกรุกในหน่วยอะไรเงี้ยหน่วยก็ไม่ได้ไปคุยให้อะไรเงี้ยแล้วบ้านพักมันอยู่ในเขตทหารปะอยู่ในเขตทหารค่ะมันไม่ได้อยู่ในหน่วยได้ยังไงคือเหมือนแบบที่ทำงานหน่วยอยู่ที่นึงอ๋อจากบ้านพักในเขตทหารใช่ปะล่ะใช่ใช่เขาอ้างเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องไม่ได้เดินทางเขาบอกอย่างนั้นแหละครับใช่ค่ะแล้วไงต่อแล้วเราเลยคือมาร้องกันทั้งหมดยังค่ะตอนแรกก็ไปร้องเรียนกับไอ้รู้สึกว่าอ๋อเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็เลยไปคุยกับหน่วยงานของคนที่ทำอะค่ะของคนที่บุกเข้ามาก็ต้นสังกัดเขาใช่ค่ะต้นสังกัดเขาว่าไงวันนั้นเป็นเหมือนวันไก่เกี่ยเขาเรียกว่าไก่เกี่ยขอแบบว่าขอทำข้อตกลงว่าแบบหนูเนี่ยต้องการอะไรบ้างที่แบบว่าทำได้อะไรเงี้ยหนูแบบแต่ว่าเหมือนแบบหนูก็จะก็เรียกร้องมีแบบข้อ1ถึง5ไปอะไรเงี้ยเขาปฏิบัติตามที่เราทำไหมไม่ค่ะไม่ทำเลยด้วยปัจจัยของทางหน่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าไงครับทำไม่ได้เกินอำนาจของหน่วยเป็นบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเกินอำนาจเกินเนี่ยมาร้องในเพจก็บอกใช่ไหมครับตอนยังเพจนี้มาร้องที่หลังค่ะเพราะว่ามีแล้วก็หนูก็เลยบังด้วยความที่เราไปทำข้อตกลง5 IAA ที่เราร้องขอ5ข้อเนี่ยแล้วเขาไม่ร่างหนังสือที่จริงสายงานเขาอะค่ะจะต้องร่างหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเนี่ยเรามาทำข้อตกลงนะแบบ1 2 3 4 5แล้วเนี่ยแล้วจะมาไก่เกี่ยอะไรอย่างเงี้ยอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ยอมร่างหนูก็เลยบีบแฟนให้แฟนอ่ะบีบแสงอันอีกทีนึงว่าเมื่อไหร่จะร่างหนังสือถ้าคุณไม่ร่างเราจะแจ้งความแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่แบบคือบ้านมันไม่ได้ไกลกันนะคะมันคือซอยเดียวกันแล้วมันห่างบ้านมันถัดกันไม่กี่หลังอ่ะแบบไม่ถึง10หลังด้วยซ้ํามั้งคือเดินหากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ประมาณนั้นแล้วก็แบบมันไม่มีความแบบไม่มีอะไรไม่มีใครมาการันตีให้เราได้เลยว่าแบบเราจะปลอดภัยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ทำหนังสือข้อที่สองเขาบอกว่าไอ้ห้าข้อเนี้ยมันเยอะไปทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำแค่3ข้อซึ่ง3ข้อหนูก็เลยเขียนหนังสือไปว่าหนูไม่ยินยอมรับข้อเสนอทั้ง3ข้อนี้เนื่องจากมัน
มันชดเชยความรู้สึกของเราตอนนั้นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาไปว่าขอไม่เซ็นยินยอมนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคถ้าไม่ยินยอมเดี๋ยวรอบสองเนี่ยเดี๋ยวนั้นมาคุยกันอีกซึ่งมันก็ยืดเยื้อแบบจากรอบแรกอะค่ะที่ทำข้อตกลงอะพี่ที่ว่าไอ้ลงสามที่เขาเขียนให้สามข้อเนาะเราต้นสังกัดเขาไม่รับแล้วเนี่ยแล้วเราไงทำไงต่อพอมันไม่กระดูเขาไม่รับผิดชอบแล้วทีหลังจากที่ไม่เซ็นยินยอมใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปร้องเพจเป็นแอปของแอปหนึ่งของทบแล้วกันค่ะหนูก็ไปร้องเพราะหนูเห็นหนูคิดว่าเอ้ยมันติ๊กได้ว่าแบบหน่วยงานไหนภาคไหนก็ร้องไปแล้วไงเกิดอะไรขึ้นร้องไปวันที่12ค่ะ14แฟนได้รับโทรศัพท์มาว่าทำไมไม่ห้ามกันทำไมถึงไปร้องเรียนทำไมถึงไม่ทำตามสายผู้บังคับบัญชาทำไมถึงแล้วก็ต้องยอมรับผลกระทำซึ่งแฟนหนูอะค่ะเอาจริงๆเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยเขาไม่ได้รู้ไม่ได้อยู่ในเหตุไม่ได้อยู่แบบว่าเขาไปราชการนะคะเขาไปเขามีคนโทรมาบีบแฟนแล้วแหละเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าเขาแบบว่าเขาผิดที่เขาเป็นแฟนหนูอะแล้วแบบทำไมไม่ห้ามกันอะไรเงี้ยทำไมต้องไปร้องทบแล้วทำไมไม่แจ้งไม่ทับอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะป่าประมาณนี้หนูเลยแบบเอ๊ะอะไรเนี่ยแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นต่ออ้าวต่ออีกวันนึงเป็นวันของหนูบ้างอันนั้นคิวเขาวันที่14คิวหนูวันที่15เช้ามาได้รับโทรศัพท์ประมาณ 11:00 นของตัวเองหน่วยตัวเองบ้างเขาบอกว่ามีปัญหาแบบนี้ร้องมีเนี่ยไปร้องอย่างนี้นะมันผิดขั้นตอนมันข้ามหน้าข้ามตากองทัพนะอะไรกองทัพภาคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณไปร้องทบซึ่งมันแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคุณรู้ไหมคุณรับมือได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทำให้หน่วยเสียหายใช่ประมาณไอ้ประมาณนี้แล้วก็เขาให้เราทำอะไรเขาให้เขียนใบลาออกต้นสังกัดเราคุณคอนชาเราเหรอให้เขียนใบลาออกค่ะณเวลานั้นเลยวันที่15แฟนหน่วยแฟนโดนเรียกไปด่าวันที่14แต่เราของเราโดนเรียกเมื่อต่อวันที่15เขียนเรื่องเขียนวันที่15ต่อให้เขียน15แล้วใครเขียนวันเราไปเขียนเลยไหมวันนั้นเลยไหมเขียนณเวลานั้นเลย11โมงครับค่ะแล้วเขาเขียนใส่วันที่เท่าไหร่ใส่วันที่1ธันวามีผลย้อนหลังนะพี่มีผลให้เราลาออกที่1ซึ่งที่เขียนที่15ถูกป่ะใช่ค่ะแล้วให้เรามีมาถ้าเป็นเราเขียนออกวันที่1ใช่ค่ะใช่ค่ะมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาเป็นต้นไปก็คือมันเขียนย้อนหลังไปอีกเขียนค่ะทั้งที่เราทำงานไปแล้วครึ่งเดือนให้เราไปเขียนใบลาออกย้อนหลังอีกรู้สึกยังไงครับกับการที่เราเคยเสี่ยงชีวิตไปช่วยประชาชนแล้วเรามาโดนอย่างนี้อยากจะพูดอะไรไหมครับเจ็บปวดนะคะเจ็บรู้สึกเจ็บปวดมากแบบมันทำให้เราหมดศรัทธาในตัวผู้บังคับบัญชาที่เราเคารพบางคนไปอะค่ะจากที่เราแบบเขาดีนะตอนเขาอยู่ในนี้พอมาอีกระดับหนึ่งคือแบบความเป็นธรรมของหนูอะหนูทำอะไรผิดอะถึงให้หนูออกถึงให้หนูเขียนหนังสือออกทั้งที่หนูเป็นผู้หญิงแล้วหนูแบบมีแค่มีดถือมือสั่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วใช่แล้วก็หนูก็งงว่าแล้วหนูกับแฟนแล้วแฟนหนูผิดอะไรซึ่งเขาก็มีสถานะเป็นแฟนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบต้องมองในแบบเขาแบบไม่มองในมุมของแฟนหนูต้องบอกว่าเอ้ยแฟนเขาแบบกำลังจะถูกปั้มนะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มองถึงมุมแฟนหนูแล้วแบบเขาก็แบบว่าพูดแบบว่าทำไมไม่ห้ามกันงั้นก็ยอมรับผลกระทำไปนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไม่ครั้งที่เราเป็นคนถูกกระทำครั้งที่ถูกทำแต่ว่าแฟนก็คือโดนหันเลขด้วยซึ่งตัวหนูพร้อมที่จะแบบเปิดหน้าเพราะหนูแบบหมดศรัทธาแล้วจริงๆแบบหนูหมดศรัทธาในตัวคนนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้หมดศรัทธาในอาชีพของการเป็นอาหารแต่จะให้หนูกลับไปเป็นอาหารอีกหนูก็คือมัน
เรารับราชการมา7ปีเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตามา7ปีแต่7ปีครึ่งผู้บัญชาไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยไม่ความเป็นทางกับเราเลยตรงเนี้ยเรามองว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราขนาดไหนนะมันก็ไม่ยุติธรรมเลยอะค่ะถึงแบบต้องมาปรึกษาพี่กันนะคะว่าแบบว่าแบบไอ้สิ่งที่หนูเจอเนี่ยมันหนูมันเป็นสิ่งที่หนูควรได้รับแล้วหรือยังอันนี้คือแบบหนูไม่ต้องเอายกความดีหนูมาก็ได้คือมันก็มีบุคลาแบบเพื่อนน้องๆที่ยังอยู่ชายแดนอยู่ที่แบบทหารผญิงที่ยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เขามาเสื่อมเสียเพียงเพราะว่าเราเป็นทหารผญิงคนนึงที่เราแบบร้องเรียกความเป็นธรรมแล้วเพื่อนเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็คือก็มีแบบฟีดแบ็กกลับมาว่าพอเธอทำให้เพื่อนร่วมงานทหารผญิงหญิงทุกคนเดือดร้อนเพราะเธอไปร้องทบอะไรเงี้ยค่ะพี่คนหนูกลายเป็นคนแบบเหมือนอารมณ์เหมือนแบบทำให้เขาว่าอยู่กันลำบากทหารมันอยู่กันลำบากชอบน้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเราร้องเรียนเยอะมีคนว่าอะไรเราไหมโอ้ใครบอกว่ายังมันร้องเรียนเยอะมีไหมเรื่องมีอ๋อมีนายทหารท่านหนึ่งพูดว่าผู้หญิงเนี่ยเรื่องเยอะอันนี้ไม่ใช่พูดไปเลยไม่ต้องกลัวพูดไปเลยอันนี้ไม่ใช่หน่วยหนูพูดนะคะหน่วยหนูเขาไม่ได้พูดเลยเขาให้หนูเขียนไปลาออกเขาก็แล้วหนูก็ออกจากกลุ่มไปเฮียไปฝั่งนู้นเขาฝั่งหน่วยหนูเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับหนูละก็ถือว่าเป็นพลเรือนไปละไม่ได้เป็นทหารสำหรับเขาแล้วแต่หน่วยของต้นสังกัดของคุณผู้ทำอะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีนายทหารท่านหนึ่งอะค่ะมาไก่เกี่ยแล้วเขาพูดว่าเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยเรื่องมากจังไอ้อะไรก็ร้องเรียนถ้าฉันไม่เห็นใบรับรองแพทย์ของเธอว่าแบบว่าเธอป่วยนะแล้วเธอเป็นผู้หญิงเป็นผู้เสียหายนะฉันด่าเธออย่างหมูอย่างหมาแล้วไม่เชื่อลองถามแฟนเธอดูก็ได้นะว่าแบบฉันด่าผู้หญิงยังไงฉันด่าหมดแหละอะไรเงี้ยคือนายทหารซึ่งแบบร้อยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกนายทหารคนหนึ่งก็อันนี้คือผู้กำกับของผู้กระทำเขาบอกว่าเป็นคนกลางค่ะแต่ก็ถือว่าผู้กระทำเราถูกไหมเป็นส่วนกลางของเป็นคนกลางอ่ะเป็นคนกลางเป็นคนกลางไว้มาไก่เกี่ยแต่ไม่รู้ว่ามาไก่เกี่ยหรือมาด่ามาด่าที่มาร้องเรียนเนี่ยต้องการยังไงว่ากับตัวผู้ก่อเหตุด้วยเรารู้สึกว่าเขาสมควรที่จะต้องยังไงถึงจะเป็นธรรมของเราอะไรเงี้ยก็ในส่วนตัวหนูคือหนูอยากเป็นกระบอกเสียงเพราะว่ามันไม่ใช่มีเคสหนูคนเดียวเพราะหนูอ่ะได้ข่าวมาว่าที่จริงในค่ายเนี้ยก็มีกรณีเนี้ยมาแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราในแต่เรื่องของเงียบไปอะไรเงี้ยเราก็คนนี้คนเดียวใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวพูดลำบากเดี๋ยวน้องพูดลำบากมาคือวันนี้นะครับน้องก็มาร้องขอความเป็นธรรมอยากเป็นตัวอย่างให้ทุกคนนะครับนะที่ถูกกระทำอยู่ใครก็แล้วแต่ถูกกระทำอยู่เป็นผู้น้อยท่านก็มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องให้เห็นแล้วนะการเสียชื่อเสียงอ้าวผมถามว่าคนที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยทำให้หน่วยเสียชื่อเสียงเหรอครับและไอ้คนที่มันก่อเหตุไอ้คนที่มันบุกเข้าไปบ้านเขากลางคืนจะไปกระทำชำเราเขาเนี่ยมันทำให้หน่วยเสียชื่อเสียงไหมวันนี้คนเนี้ยมาร้องขอเป็นธรรมถูกเซ็นใบละให้เนี่ยเอาใบละออกมาให้เซ็นผมถามว่าคนก่อเหตุตอนนี้เซ็นใบละออกแล้วหรือยังนะครับนะบรรทัดฐานท่านจะเอาก็บรรทัดฐานเดียวกันสิครับนะให้ผู้น้อยอ่ะเขาอุ่นใจผมถามว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายโทษมันออกมาเบาหยองเลยนะแล้วตัวของน้องอ่ะก็ไม่ได้ไปเป็นอาหารหน้าที่การงานอนาคตก็ถูกตัดเลยนะลูกเขาอยู่ยังไงครอบครัวเขาอยู่ยังไงนะตอนนี้ผมบอกให้นะครับถ้าไม่ทำอะไรหรือทำเพียงแค่เบาหยองเนี่ยผู้หญิงในค่ายคนอื่นจะเอาความปลอดภัยที่ไหนผมถามว่าถ้าสมมติเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกล่ะท่านรับผิดชอบอย่างไรนะคนอื่นๆถ้าเห็นแล้วเฮ้ยบทลงโทษมันเบานิดเดียวไปเอาเป็นตัวอย่างบ้างล่ะท่านจะแก้ไขในอนาคตได้ยังไงวันนี้นะครับนะสิ่งที่ผมอยากให้กองทัพบกปกป้องคือปกป้องชั้นผู้น้อยนะครับปกป้องชั้นผู้น้อยผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านผมอยากให้ท่านดูให้มีผู้ใหญ่เป็น10คนแต่ถ้าไม่มีลูกน้องที่ดีเลยสักคนเดียวท่านก็ไม่มีความหมายเอาผมพูดจริงๆนะแต่ถ้าสมมติท่านมีท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วมีลูกน้องที่ดีหลายๆคนผมก็อยากให้ท่านน่ะรักษาเอาไว้
นะเพราะมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกท่านดูผมไปดูงานที่น้องก็ทำอ่ะเป็นงานดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะไปช่วยเด็กในพื้นที่ตัดผมช่วยคนแก่ช่วยคนชราคนอย่างเงี้ยท่านควรถนอมไว้ดิครับนะไอคนที่ไปบุกบ้านพยายามที่ไปกระทำชำเราผู้หญิงอ่ะท่านจะปกป้องไว้ทำไมอ่ะครับถูกไหมครับท่านเป็นผมนะผมไม่เอาไว้หรอกจริงๆนะเพราะก่อนหน้านี้มีบรรทัดฐานเคสหนึ่งที่ผมเคยมาที่นี่นะเคสที่ลาดย่าได้ท่านพอจำได้นะครับเหมือนกันเลยมีสิบเอกบุกไปพยายามกระทำชำเราผู้หญิงในบ้านถ่ายคลิปวันเดียวท่านก็ยังให้ออกได้นะผมก็อยากถามว่ามันมีบรรทัดฐานไหมเรื่องแบบนี้นะครับแล้วเคสนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการไก่เกลี่ยนะเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะอันนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้มีเป็นแฟนกันไม่ได้คบหาอะไรกันนะครับนะอันนี้มันคือการก่ออาชญากรรมแล้วมันบุกเข้าไปในบ้านแล้วไปยามวิกาลไปกระทำเขาอะนะครับวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมให้ชั้นผู้น้อยผมเชื่อว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านดูอยู่เห็นอกเห็นใจนะมีลูกผู้หญิงมีครอบครัวเป็นผู้หญิงเป็นทหารผมว่าเชื่อว่าหลายท่านก็จะเข้าใจในส่วนนี้นะครับสำหรับตัวที่เขาเรียกว่าไงนะทหารคนกลางที่บอกว่าด่าผู้หญิงมาเยอะท่านโคตรแมนเลยอ่ะจริงชมนะแมนมากเลยโอ้โหแมนจริงๆเลยนะแต่เขาบอกว่าเป็นทหารแล้วไม่ด่าผู้หญิงมาเยอะเท่ว่ะโคตรเท่เท่จริงๆนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวพาไปข้างในแล้วครับกับรุ่นพี่ผู้ชายอ่ะเรารู้จักเขามานานแค่ไหนอ่ะคือที่ผ่านมาเขาเคยแซวพี่กำว่าเขาชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไหมอ่ะนะจ้ะก็รู้จักกันมานานก็รู้จักกันเพราะว่าขอบ้านในหน่วยเขาจะมีหน้าที่เก็บขนาดผ้าใบอ่ะค่ะแล้วเจอก็จะมีรายการที่เราจะต้องส่งให้เขาอะไรเงี้ยตอนเจอหน้าเขาก็เลยรู้สึกโล่งใจเพราะเป็นคนอ๋อใช่ค่ะใช่อ่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบก็เป็นรุ่นพี่ของแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินข้าวกินน้ำด้วยกันเพื่อนบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ลูกสาวเขาลูกชายเขาก็ยังมาเล่นกับหนูที่บ้านเราก็แบบเอ้ยเนี่ยเล่นกับอาบ้านอามีตุ๊กตาบ้านอาระบายสีนะอะไรเงี้ยพูดในเชิงชู้สาวอะไรบ้างหยอดเราด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเป็นคนอารมณ์ดีไหมเป็นคนอารมณ์ดีไหมพูดเชิงชู้สาวเขามีปรับทุกว่าแบบประมาณว่าเศร้าเมียเขาเสียอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออเขาไรที่แบบไล่ๆๆแบบอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะไล่ที่พึ่งไล่ที่พึ่งไล่ที่พึ่งทางใจอะไรแล้วก็เนี่ยค่ะมาระบายแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้ส่วนตัวของเขาเป็นเพราะแบบเพราะว่าหนูอ่ะคือประจำอยู่ที่3จังหวัดใช่ไหมคะเราจะขึ้นลงๆเราจะมีหน้าที่แค่หนูจะมีหน้าที่แค่อดเขาจะส่งบินค่าไฟมาแล้วหนูอ่ะก็โอนผ่านไลน์เขาแค่เนี้ยไม่มีอะไรตอนหนูกลับมาอยู่กลับมารักษาตัวที่แบบไม่สามารถทำงานที่3จังหวัดให้ได้แล้วอะไรเงี้ยศักยภาพมันลดลงอะไรเงี้ยไปตอนนี้ก็คือลาออกแล้วน้องเรียบร้อยแล้วลาออกแล้วออกแล้วจะไม่กลับไปแล้วใช่ไหมไม่กลับแล้วค่ะครับยี่สิบแปดอันนี้ที่เราเปิดหน้าสู้แถวหน้าครับให้พี่ดูไหมพร้อมไหมถ้าไม่เบอร์ชื่อเปิดได้ไหมไม่เบอร์ชื่อต้องเปิดได้เลยเขาได้ได้ชื่อจริงครับมาโอเคนะครับนะใครเข้ามาก็ทุกท่านกดติดตามไว้นะครับนะเหมือนที่ผมบอกนะคนที่เป็นผู้น้อยคนที่ไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะทุกท่านจำไว้นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมทุกท่านฟังผมไว้นะผมมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชั้นผู้น้อยหลายครั้งครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะมีน้องที่ถูกเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นอาหารเนี่ยถูกกระทําในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับมันหมดยุคที่จะกดขี่เพศใดเพศหนึ่งแล้วนะครับมันหมดยุคที่จะไปกระทําใครก็ได้แล้วนะครับนะนี่มันเป็นยุคไหนแล้วนะครับนะเรามีอารยะนะครับนะอย่าทําอะไรแบบนี้แล้วเวลาเราการเป็นให้เราเป็นผู้ใหญ่นะเด็กถูกกระทําอะไรแบบนี้เราควรที่จะช่วยเหลือเขานะคือดูน้องนี่โคตรน่าสงสารเลยจริงน้องโคตรน่าสงสารเลยวันนี้เอาผมถามว่าเป็นอาหารมา7ปีอยู่ดีเอ้ามีให้ไปเซ็นใบลาออกเฉยเลยเว้ยไปได้ยังไงล่ะนะครับนะนี้ตอนทํางานภาพตอนทํางานอ๋อมีภาพตอนทํางานให้ดูด้วยนะอันนี้ดูนะมีภาพตอนน้องทํางานด้วยนะครับนะเนี่ยดูเห็นมั้ยเค้าทํางานเนี่ยอันนี้ผมเปิดภาพเนี่ยให้ดูดิเขาช่วย
ทำงานภารกิจอะดูที่เนี่ยเอาดูเอาเนี่ยดูเขาทำงานสิครับทุกคนเนี่ยผมเปิดภาพให้ดูอะน้องก็ทำงานโคตรดีเลยนะเอออ่ะกลับไงน้องเอาออกเออโอเคนะนะครับวันนี้นะผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายท่านดูอยู่ให้ความเป็นธรรมน้องเถอะครับนะช่วยน้องให้ถึงที่สุดเพื่อทวงศักดิ์ศรีของผู้หญิงหลายๆท่านนะเพื่อให้เห็นว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็หลายท่านใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมท่านไม่ต้องมีเงินท่านไม่ต้องมีเวลาท่านมีหัวใจอย่างเดียวพอแชร์ออกไปครับแชร์พวกนี้ออกไปนะให้คนเขาเห็นนะว่าที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงให้คนที่เขากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เห็นบางคนอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบางคนอาจจะกำลังตกในที่นั่งลำบากแบบนี้นะครับอาจจะไม่แบบหาคนช่วยไม่ได้นะท่านแชร์ออกไปให้เขาเห็นนะครับนะเขาจะได้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่พึ่งของเขานะครับนะเรามาช่วยกันเรามาช่วยกันนะครับแชร์ออกไปส่งต่อความช่วยเหลือผมอยากทุกคนส่งต่อไปเชื่อเหอะมันมีในหลืบในซ่อผมไปช่วยแต่ละเคสท่านเห็นไหมล่ะมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยไปบุกเข้าเขาอะบุกป่าไปช่วยน้องอายุ14ออกมาจากป่าโอ้โหไปบุกป่าทุกคนดูทำเต็มที่นะครับนะมันมีเคสที่ลำบากซ่อนอยู่ในหลืบของสังคมเราทุกคนออกมาช่วยกันนะครับนะแล้วก็ฝากทุกคนนี่เยี่ยมเลยเงาฮะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามไว้เราไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นที่ตรงนี้พร้อมช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวรอเข้าไปด้านในสักครู่ไปพร้อมไหมลูกให้เซ็นใช่แต่เขียนย้อนหลังวันที่หนึ่งเขียนวันที่หนึ่งเพลงพี่ขอเปิดเพราะว่าพี่ต้องจบเดี๋ยวทางพี่ก็ได้ผ่านพี่นะโอเคมาไปเอายังเดินไปไปไประวังรถระวังหลังเดี๋ยวรถสอยหมดขบวนใจเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวรถชนระวังรถได้เดี๋ยวไลค์กับกล้องไม่เข้าไปไปอินไซด์เอาเดี๋ยวระวังหลังรถมาให้รถไปก่อนเดี๋ยวโดนรถระวังหลังรถออกจากกองทัพบกไปหมดแล้วนะระวังมอเตอร์ไซค์นะไหวไหมลูกไหวนะขาเป็นไรลูกมันเกิดจากที่อยู่สนามมากค่ะใส่เสื้อกอกหมวกเด็กใส่เสื้อกอกลบมากใช่ค่ะเพราะข้อเท้าก็มีอาการกระดูกสลักเคลื่อนไปน้องหมิวทำไมห่างกันเดี๋ยวเขาห้ามเข้าไปปะตรงรถปะไม่เลยตั้งนึงนะขอถ่ายก่อนโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่กองทัพบกนะคะมีใครเพิ่งเข้ามาไหมคะสวัสดีค่ะมาเคสเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะคะถูกข่มขืนค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคือร้องไปที่ตรงหน่วยแล้วแต่ว่าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือก็เลยขอความช่วยเหลือมาที่พี่กันนะคะคือเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะต้องบอกก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยถูกบุกเข้าไปข่มขืนในบ้านพักพี่ทหารเพราะว่าตอนที่แฟนเขาไม่อยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คือบุกเข้าไปข่มขืนเขาแต่ในความที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือคนที่บุกเข้าไปข่มขืนเขาเนี่ยกลับได้เลื่อนยศแล้วก็ไม่ได้แบบมีอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆเคสนี้น่าสงสารมากคือเขาว่าเป็นทหารชั้นผู้น้อยแต่ด้วยความที่แบบ
เขาเอาตรงๆถ้าเขาไม่มาเจอเราเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าเคสนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดแชร์ออกไปค่ะเผื่อใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นทหารหรือเป็นใครก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเจอเรื่องที่ไม่ดีเรื่องแย่ๆนะคะก็อยากให้คุณมองเรานะคะมองเห็นเราแล้วก็ขอความช่วยเหลือมาที่เราได้ทุกเรื่องนะคะเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเนาะทหารผู้หญิงค่ะเมื่อกี้นี่ไม่กี้มีคนมาไม่ทันด้วยปะอันนี้เราอยู่ตรงไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ตรงแถววังอ่ะมิวเรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วเมื่อกี้เหมือนให้สัมภาษณ์ตรงเกาะกลางเลยวันนี้มากันที่กองทัพบกนะคะมันยังมีคนแบบนี้อยู่เหรอครับหนูว่ามันเอาจริงๆมันน่าจะมีอีกเยอะนะเพราะว่าบ้านเราอ่ะเอาตรงๆก็คือกฎหมายอาจจะแบบไม่ค่อยแบบว่าอ้าวเดี๋ยวมันโทรมาไหมฮัลโหลว่าอยู่ในกระเป๋าพี่อ่ะกระเป๋าสีขาวอ่ะเองคนในนั้นเลยอ๋อวันนี้มาเคสทหารค่ะโดนข่มขืนค่ะอยู่แถวชายแดนใต้ใช่ค่ะอยู่ชายแดนใต้กรมไหนคะกองทัพบกค่ะแต่ไม่รู้ว่ากรมไหนอ่ะเขาอยู่กรมไหนอ่ะลุงเขาเป็นทหารพานนะคะเป็นทหารพานอยู่ที่ใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะน้องเขายังไม่ได้ถูกข่มขืนค่ะเพราะเขาว่ารอดมาได้ก็คือวิ่งหนีออกมานั่นแหละแล้วก็เหมือนพอออกมาแล้วผู้ชายก็ยังมาบอกว่าแบบเหมือนมาเขาเรียกนะให้ตามคนอื่นอะมาว่าเขาทำไมมาตามจับเขาทำไมเขายังไม่ทำอะไรผิดเลยคือผู้ชายก็ไม่ได้แบบรู้สึกผิดอะไรแต่พอผู้ชายโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าเนี่ยก็แบบออกแนวแบบทำตัวนั่งสารแต่รับหลังเนี่ยก็ยังไปกินเหล้ายังไม่ได้แบบมีความรู้สึกแบบผิดหรือว่าสลดเลยคือเขายังไม่ได้โดนทำโทษอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนได้โดนทำโทษแค่เข้าคุกทหารปะเห็นเขาบอกว่าได้ทหารแค่15 วันอ๋อเข้าคุกทหารประมาณ15 วันแล้วก็คดีก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะเพราะว่าเขาอ่ะก็ไปร้องมันจะมีแอปของกองทัพบกคือเขาก็ไปร้องในแอปแล้วคือเขาทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของคนปกติที่เขาจะทำกันอ่ะคือขั้นแรกก็อ่ะไปร้องกับคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาพอไปร้องกับผู้บังคับบัญชาเสร็จก็คือเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่แบบภายในแบบไม่ได้แบบเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่สามารถช่วยได้เอาก็กลายเป็นว่าปัดความรับผิดชอบไปต่อมาเขาก็ดำเนินเรื่องเองพอเกิดคดีความขึ้นก็ได้ขึ้นชั้นทหารเขาเรียกนะศาลทหารแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรจนต้องมาลองพิกันในวันนี้ให้มาที่กองทัพบกใหญ่นะคะให้เป็นคนดำเนินเรื่องเพราะว่าถ้าไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะมันกลายเป็นว่าคนที่เขาอยู่ข้างในอ่ะที่เป็นทหารเนี่ยคือใครเขาจะกล้าเข้าไปอยู่อ่ะมันก็ความปลอดภัยมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทุกวันนี้เอาจริงๆมันอันตรายรอบด้านมากเลยนะแล้วถ้ายิ่งกฎหมายไม่แข็งแรงอีกอ่ะมันจะกลายเป็นว่าแล้วผู้หญิงที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันจะปลอดภัยได้ยังไงเราจะมั่นใจได้ไงว่ากฎหมายคุ้มครองเราได้คือถ้าเคสนี้รอดไปก็รู้สึกว่ากฎหมายก็ไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์เลยอันนี้พูดจริงๆในใจหมิวนะหมิวอยากให้แบบมีกฎหมายที่มันแรงกว่านี้อาจจะเมื่อก่อนก็มีชอบพี่บุ๋มปนัดดามากพี่บุ๋มเนี่ยเคยดันคดีในเรื่องของข่มขืนเท่ากับประหารอะไรเงี้ยถ้ามันมีอันเนี้ยเกิดขึ้นมันจะดีมากเพราะว่าอย่างเรามีลูกสาวเรามีลูกผู้หญิงแล้วตัวเราก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีญาติผู้ญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงอีกเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันได้แบบเนี้ยมันจะดีมากชีวิตคนไทยอ่ะผู้หญิงไทยเนี่ยจะปลอดภัยอีกเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เคสข่มขืนอ่ะมันมีเยอะมากๆแล้วก็มันมีคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงี้ยอีกเยอะมากแล้วก็ทำให้คนพวกนี้ยังลอยนวล นะคะก็ถ้าใครเจอคดีแบบนี้หนูอยากจะบอกว่าบางคนที่เขาไม่กล้าออกมาเรียกร้องความยุติธรรมก็อาจจะเป็นเพราะว่าอายเพราะว่าเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองก็กลัวแบบว่าตัวเองจะโดนชาวบ้านนินทาคือเอาจริงๆอ่ะเหมือนคนนี้ที่เขามาเขาก็โดนชาวบ้านนินทาเหมือนกันว่าเขาแบบโดนข่มขืนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะทุกคนรู้ไหมคือคนที่ไปนินทาเขาอ่ะคุณควรรู้สึกผิดเพราะคุณกำลังไปซ้ำเติมเหยื่อคือคุณไม่มีจิตใต้สำนึกในการที่แบบนึกคิดที่จะสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอ่ะอันนี้คือคุณไม่มีความเป็นคนละหนึ่งถูกไหม
การที่คุณทำควรที่จะทำเลยนะคือคุณควรให้กำลังใจเขาอันนี้เขาไม่ได้เป็นเคสที่ผิดแล้วเขาก็เป็นหาดที่ดีคือเขาตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อปกป้องประชาชนอย่างพวกเราและอีกอย่างคือจะบอกตรงๆคือทหารเนี่ยเงินเดือนน้อยมากแล้วจะหาคนที่รักในอาชีพนี้มันก็ยากนะจริงๆต้องทำอาชีพนี้มันต้องทำด้วยความรักเพราะว่าเงินเดือนมันน้อยเออมันต้องหาคนแบบเนี้ยที่จะแบบเออมาทำงานอาชีพเนี้ยเออถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วใครจะอยากเป็นทหารนะถูกไหมคือเป็นแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะเขาเป็นชั้นผู้น้อยอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้สึกว่าเออฉันก็ไม่อยากเป็นด้วยอ่ะแล้วนี่เขาบอกว่าเขารักในอาชีพทหารมากแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มหมดศรัทธากับในอาชีพนี้เออแต่เขาก็แบบเออเข้าใจว่ามันเป็นแบบเฉพาะตัวบุคคลเออคือเขาก็ยังมีมุมมองมีความคิดที่ดีนะเออในสำหรับตัวหมิวนะเพราะหมิวรู้สึกว่าการที่เจอเรื่องแบบนี้แล้วเขายังมีมุมมองที่ดีได้เนี่ยถือว่ามันก็โอเคเลยนะคือแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบโพสิทีฟมากๆคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายอ่อนใช่ค่ะเห็นด้วยใช่อันนี้คือหมิวแบบชอบมากเลยคือชอบพี่บุ๋มมากในเรื่องของข่มขืนเท่ากับทหารเพราะเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนเขามีการล่ารายชื่อเนาะว่าเออใครเหมือนแบบไปลงชื่อบ้างหมิวยังเหมือนเคยไปลงเลยอะไรเงี้ยหมิวรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันควรมีเกิดขึ้นในบ้านเราเออหรือไม่ก็อาจจะไม่ต้องคือประเทศไทยจะเป็นฟีลแบบว่าเอ้ยมันรุนแรงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคุณไม่ทำไม่ดีอ่ะมันคุณก็ไม่โดนไงถูกไหมเออคุณถ้าคุณไม่ไปขบไล่ข่มขืนใครคุณก็ไม่ต้องโดนประหารไงถูกป่ะมันก็แฝงไงเออถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากโดนประหารคุณก็ไม่ต้องข่มขืนใครดิถูกไหมบางคนบอกอุ๊ยมันใจร้ายกับนักโทษมากเลยมันเป็นโทษที่แบบรุนแรงมันแบบขาดมนุษยธรรมแต่สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาแบบควรได้รับมันมีเด็กหลายๆคนที่แบบเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้แบบหลายๆคนแล้วก็เต็มที่ก็ติดคุกแค่ไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาแล้วพวกเนี้ยมันจะเกิดการกระทำซ้ำส่วนใหญ่เนาะที่แบบเป็นคดีแบบเคสแบบนี้เลยอ่ะก็เลยอยากให้มันมีกฎหมายอะไรที่มันแบบว่าช่วยปกป้องพวกเราได้จริงๆเรื่องของผืนอ้อยให้หนักครับใช่คนนี้เขาก็เหมือนแบบตอนแรกก็เป็นห่วงเขานิดนึงว่าถามพี่กันก็ถามเขาว่าเออเขาจะเปิดหน้าจริงไหมเพราะว่าถ้าเปิดหน้าเนี่ยก็กลัวว่าเขาอ่ะจะได้รับผลกระทบเหมือนแบบคนมันก็เห็นทั้งประเทศเนาะเพราะว่ามันเปิดหน้าหมดเลยอ่ะเออแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพอถึงเวลานี้คือเขาแบบว่าขอสู้แบบหัวชนฝาคือเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรละเออผมเห็นด้วยครับใช่ถ้าหาเร็วๆแบบนี้ส่งผลประหารเอออันนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามันควรมีอะไรที่แบบว่าจริงๆคุณเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นคนของประชาชนด้วยอ่ะเป็นคนของประชาชนแล้วก็จริงๆคุณเป็นคนที่ควรเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์ให้กับชาติเออเป็นพ่อพิมพ์ให้กับชาติเพราะว่าคุณเป็นทหารคุณมีหน้าที่อะไรคะปกป้องประชาชนเออแล้วอันเนี้ยเพื่อนที่ทำงานร่วมกันกับคุณอ่ะคุณยังไปทำร้ายเขาอ่ะอันนี้มันก็ไม่โอเคแล้วนะแล้วอย่างนี้แบบว่าคนอื่นที่อยู่ภายนอกอย่างเงี้ยจะไม่อันตรายหรออืมคุณเป็นคนที่รักษากฎหมายแต่ว่าคุณมาทำซะเองอ่ะอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วนะกรมไหนครับไม่รู้ว่ากรมไหนอะค่ะขอโทษทีแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นไอเนี้ยทหารพานอยู่ใต้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กองทัพบกนะคะมาทางต้นสังกัดใหญ่ของเขาอะค่ะของผู้หญิงคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหนูสู้ๆสุราษฎร์พร้อมส่งรายชื่อค่ะใช่ค่ะแบบนี้ต้องเอาให้หนักใช่ค่ะแทนที่จะดูแลกลับมาข่มขืนนะเห็นใจใช่อันนี้คือมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเนาะล่าสุดก็แบบอย่างเช่นที่พี่กันไปทำมาก็คือแบบพ่อที่แบบว่าจะทำกับลูกเองอะไรเงี้ยซึ่งหมิวมองว่าอันนั้นน่ะก็ยิ่งหนักอันนั้นก็ยิ่งหนักเพราะว่าขนาดลูกตัวเองยังทำเลยอะแล้วคนอื่นมันจะเหลือหรอแล้วชีวิตคนมันจะปลอดภัยได้ยังไงอันนี้คือรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเกรงกลัวต่อกฎหมายเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเราอาจจะต้องพลิกเปลี่ยนหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตรงเนี้ยมันเกิดเป็นเรื่องที่แบบมีพัฒนาการอะไรที่มันจริงจังกับการที่จะแบบให้คนพวกนี้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้างเออสบายดีค่ะอุ๊ยจากลาวเลยเหรอเนี่ยเราจะไปห้ามหมาหื่นกลางถนนได้ป่ะเราจะไปห้ามหมาหื่นกลางถนนได้เปล่าคุณพี่สุภโชคเราแล้วคุณคือเราไม่สามารถไปห้ามหมาได้หรอคะแล้วคุณพี่เป็นถ้าคนเราเป็นคนนะคุณพี่เป็นคนหรือเปล่าคะถ้าคุณพี่เป็นคนคุณก็ต้องมีสำนึกคิดคุณอาจจะเหนือกว่าหมาหรือว่าคุณเป็นหมาเองเอออันเนี้ยคุณควรจะคิดนะคะว่าการที่
มันไม่ได้เกี่ยวกับหมาหรือไม่หมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไปห้ามหมาแล้วคุณจะไปใช่ค่ะหมามันเป็นสัตว์ที่แบบเป็นเดรัจฉานเราไม่สามารถห้ามได้แต่นี่มันเป็นคนไงแล้วพี่เป็นคนหรือเปล่าคะหรือพี่เป็นหมาทำไมพี่ถึงคิดอย่างเงี้ยคะขอแค่ผู้ใหญ่ดูจากอเมริกาไกลมากเลยค่ะถ้าเกิดคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ให้กำลังใจเหยื่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพูดอะไรดีไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าเก็บปากไว้กินข้าวดีกว่าจริงๆมันไม่สมควรพูดการที่แบบว่าเห็นคนที่เขาโดนทำร้ายแล้วคุณมาพูดอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยแบบไม่สมควรเนาะโตมาแบบไหนหรอถ้าพูดดีๆกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดนะคะปัดผ่านได้ค่ะเพราะว่าทุกแอปมันจะแบบออกได้ปัดผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยตัดสินสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมี เพจที่ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นเพจดิเป็นเฟซส่วนตัวที่มันทำแบบชื่อการจองพลังช่วยสู้เหมือนกันเลยนะแต่ว่าแอป TikTok เนี่ยก็จะมีแบบเยอะพอสมควรเหมือนกันแบบใช้ชื่อคล้ายๆกันหน้าคล้ายๆกันของพี่กันจะมีการจอมพลังช่วยสู้การจอมพลังช็อปในแอป TikTok นะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นการจอมพลังมีประมาณ3ช่องทางอีก2ช่องทางเนี่ยจะเป็นแอดมินดูแลนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางจะเป็นพี่กันดูแลแล้วก็นอกนั้นก็จะมีช่องทางของหมิวช่องทางของหมีเกี้ยวของลูกนะคะแล้วก็มีแอปแดงจะเป็นครอบครัวการจอมพลังแล้วก็มีการจอมพลังชาแนลแล้วก็แอปฟ้าก็จะเป็นเพจเท่านั้นนะคะย้ำเพจจริงชื่อกันจอมพลังช่วยสู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะสับสนเพราะว่ามันจะมีชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นเฟซส่วนตัวบางคนแบบทักเข้าไปแล้วก็บางทีพวกเนี้ยจะบอกว่าถ้าอยากได้รับความช่วยเหลือคุณต้องโอนมาเท่านี้นะคะแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือแล้วเราจะช่วยเหลือคุณไม่มีนะคะไม่มีการบอกว่าจะต้องเก็บตังค์ไม่เคยเก็บตังค์ใครนะคะแล้วก็บอกว่าสมัครเนี่ยล่าสุดใช่ไหมบอกว่าเป็นวันเกิดกันจอมบอกว่าวันนั้นเป็นวันเกิดกันจอมพลังช่วยโอนมาหน่อยวันเกิดอะไร25ท่านพี่กันเกิด25มกราค่ะไม่ได้เดือนธันวาเนาะเดี๋ยวก่อนแล้วก็บางทีแบบคือคนที่จะเราไม่เคยมีนโยบายในการที่จะแบบมาเรียกรับเก็บเงินจากใครทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ช่วยคนช่วยฟรีทุกงานนะคะช่วยฟรีทุกงานไม่มีการแบบว่าบางทีเราเสียตังค์เองด้วยซ้ำเพราะบางทีเรามาเนี่ยเราก็ต้องแบบดูแลเรื่องอาหารเรื่องที่นอนอะไรให้เขาเพราะว่าเขามาไกลอย่างเคสเนี้ยเราก็แบบดูแลจัดการเขาในเรื่องแบบค่าเดินทางหรือว่าค่าแบบโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยดูแลเขาแต่ว่าไอ้ให้เขาอ่ะให้เคสมาเสียตังค์ให้เราเพื่อที่เราจะช่วยอันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่บอกว่าเนี่ยถ้าโอนตังค์มาแล้วเดี๋ยวกันจองพลังจะช่วยอันนี้แม่งปลอมละไม่ใช่ละขอบคุณมากค่ะถ้าตอนนั้นมีแบบนี้พ่อแม่เพื่อนคงจะโดนมากกว่านี้ครับอ๋อแต่ว่าก็คือมันหมิวว่ามันจริงๆเมื่อก่อนมันน่าจะมีอะไรแบบนี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังไม่มีโซเชียลมั้งคะพอไม่มีโซเชียลมันก็เลยหลายๆอย่างมันยังไม่ได้แบบเหมือนเป็นการที่แบบว่าเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาที่ทําให้มีชื่อเสียงหรือมันต้องมีใครที่แบบจุดประกายขึ้นมาสักคนน่ะอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าคนในนี้นะคะที่เป็น FC หรือใครที่วันนึงเราพอที่จะมีกำลังในการที่จะช่วยคนเนี่ยก็อยากให้ทำเพื่อสังคมไปด้วยกันนะคะมันจะดีมากๆเลยที่แบบว่ามีหลายๆคนที่ออกมาทำแบบนี้เพราะเวลาที่พี่กันน่ะไปเจอ FC อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเอ้ยชื่นชอบพี่กันมากแบบว่าอยากเป็นเหมือนพี่กันมากแบบบางทีก็มีเด็กๆว่าเอ้ยผมอยากเป็นแบบพี่มากอันนี้เราดีใจมากที่เราแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนสามีเราก็เป็นต้นแบบให้เด็กคนนึงที่เขาโตมาเขาแบบมีเป้าหมายที่ดีในการที่แบบจะช่วยเหลือสังคมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะในการที่แบบว่าคนที่เขาเห็นในสิ่งที่เราทำแล้วเขาก็มองเราเป็นฮีโร่เป็นไอดอลแล้วเขาก็อยากทำแบบเราด้วยเพราะว่าถ้าสังคมมันมีคนแบบเนี้ยเยอะๆอ่ะมันทำให้ประเทศของเราเนี่ยมันจะน่าอยู่มากขึ้นเลยแล้วก็มันล่าสุดเนี่ยไปที่ฮ่องกงกลับมามันจะมีคนนึงที่เขาเป็นทนายเขาเป็นทนายแล้วเขาก็บอกว่าเขาโตมาเหมือนถ้าเขาเรียนจบอ่ะเขาจะอยากมาทำแบบพี่กันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันต้องมีคนคิดแบบนี้เยอะๆดีมันแบบมันน่ารักดีนะหนูรู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลย ขอบคุณค่ะถามจริงทหารทานอยู่ในมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่าไม่อันนี้ไม่รู้เลยค่ะข้อดีหรือข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
ไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีบ้านอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เคยคุกคีกับงานแบบนี้ก็ลองมิ้นมาบอกได้นะคะเพราะว่าตัวเหมียวไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยก็เลยไม่กล้าพูดอะไรเนาะเพราะเราไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆก็ที่เขาทำก็เขาก็ทำหลายอย่างนะคะที่เขาส่งมาก็คือแบบไปช่วยเด็กตัดผมให้เด็กหรือบางทีก็ไปงานผู้ชายอ่ะงานอะไรที่เขาทำได้ก็เขาก็ทำหมดอ่ะแล้ว ทุกคนต้องคิดอย่างนึงนะไอ้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะเสี่ยงภัยกว่าจังหวัดอื่นเนาะเพราะว่ามันมีในเรื่องของความเขาเรียกนะความไม่สงบแล้วคนพวกนี้เขายอมสละชีวิตตัวเองที่จะเสี่ยงไปอย่างเงี้ยหมิวว่ามันน่ายกย่องมากๆเลยนะคะกับเคสแบบนี้ใช่ค่ะแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนรุ่นใหม่ขอบคุณค่ะ ไม่ค่อยสนใจหรอกค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แบบถ้าเกิดว่ามีใครแบบมาพูดไม่ดีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แค่แบบว่าพูดให้เขาคิดอะค่ะเพราะบางคนเขาก็คิดไม่ได้เนาะบางคนก็คิดไม่ได้ก็เลยต้องแบบว่าแบบสอนเขาหน่อยบางคนเขาคิดไม่ได้จริงๆมันเกินเยียวยาแล้วขอบคุณค่ะหน้าคลายพิงกี้เลยเหมือนจริงเหรอทุกคนจริงๆมันเจอทุกไลฟ์เลยนะทำทหารพานทำหน้าที่เหมือนตำรวจตะเวนชายแดนอ๋อใช่ไหมคะหมิวไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาน่าจะทำเหมือนผู้ชายทั้งหมดเลยนะแต่ผู้หญิงมันจะมีความละเอียดอ่อนอีกไประดับหนึ่งงานที่ผู้ชายทำไม่ได้อย่างเช่นแบบอยู่กับเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไปช่วยในส่วนซัพพอร์ตของส่วนตรงนี้ได้มากกว่าผู้ชายบางทีผู้ชายจะไม่ได้แบบมีเรื่องละเอียดอ่อนอะไรขนาดนี้อย่างเรื่องตัดผมอย่างเงี้ยผู้ชายก็อาจจะแบบทำไม่เป็นปะสวัสดีค่ะเหมือนมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยปะแต่นี่อ่านไม่ออกจริงค่ะ sorryWelcome to Thailand นะคะเมนโม่หรือเปล่าสมัยก่อนที่มีคุณกันแบบพ่อพิการเดินไม่ได้ใส่ร้ายว่ายิงคนตายพ่อติดคุกเมื่อก่อนจริงๆไม่ใช่แค่ทุกคนหรอกหมิวก็เคยโดนนะตอนที่แบบว่าบ้านตัวเองแบบว่ามีคนมาแบบทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเมาแล้วก็แบบคลั่งยาบ้าจนหมิวต้องย้ายบ้านหนีอ่ะจนต้องย้ายบ้านหนีเพราะว่าพอจับไปแล้วก็สองสามวันก็ปล่อยออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะบางทีวันดีคืนดีก็เอามีดมาแบบมาขู่ฆ่าหน้าบ้านบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปบอกตำรวจก็เฉยแล้วมันกลายเป็นว่าพอเวลาที่เราต้องไปเผชิญหน้าจริงๆอะมันกลายเป็นว่าบ้านหนีมีแต่ผู้หญิงหมดเลยนะกลายเป็นว่าเราอะต้องไปสู้กับเขากลายเป็นว่าเราต้องทำอะไรเองหมดเลยอะพอตำรวจมาถึงอะทุกคนคือจัดการไปหมดแล้วมันมีแบบได้คนข้างบ้านช่วยคนนึงแต่คนอื่นก็ไม่กล้าช่วยตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่เป็นบาดแผลในใจเราเหมือนกันว่าเนี่ยพอวันนี้มันเราได้มาช่วยหลายๆคนที่เขาได้รับความลำบากเรารู้สึกว่ามันดีจังเลยเพราะเราเคยผ่านไอ้ตรงนั้นมาที่มันมองไม่เห็นแสงแห่งความช่วยเหลือมองไม่เห็นว่าใครจะมาช่วยเหลือเราได้เลยอ่ะแต่พอมันตอนนั้นน่ะมียังย้อนกลับไปเลยถ้าวันนั้นน่ะมีการจอมพลังเราก็คงจะรู้สึกว่าฉันก็คงได้รับความช่วยเหลือนะสวัสดีค่ะกระบี่ชัดเจนเลยค่ะผู้ใช้กฎหมาย นี่เขามีหลักฐานหมดนะคะมีหลักฐานแบบว่าไปผู้ชายคนนี้ไปแบบเหมือนไปนั่งหน้าบ้านเขาใช่ไหมเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้ไปนั่งหน้าบ้านเขาแล้วก็มันไม่มีหลักฐานอยู่แล้วครับเพราะมันอยู่ในบ้านพักทหารแล้วก็มีคนเห็นด้วยนะเพราะว่ามีคนมาช่วยเขาเพราะเขาแบบพอเขาหนีมาได้เขาก็วิ่งแบบออกจากนอกบ้านนั่นเนี่ยทุกคนก็แบบรู้หมดแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ทุกคนว่ามันแปลกไหมล่ะมันควรที่จะเป็นอะไรที่มันควรเป็นเรื่องที่มันทำได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่ามันควรทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าแล้วที่สำคัญคืออีกคนที่ทำเนี่ยได้เลื่อนยศด้วยอันนี้มันลงโทษแบบไหนก็ไม่รู้นะโดนลงโทษแต่ได้เลื่อนยศอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันจังหวัดไหนครับอะไรนะยะลาปัตตานีเหรอที่เขาที่เกิดเหตุอะค่ะยะลาหรือเปล่าไม่แน่ใจอะทุกคนหมิวลืมจริงขอโทษต้องขอโทษในหนักครับจากนราธิวาสสวัสดีครับเนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะพี่แต่น่าจะยะลาปะน่ายะลาปะพี่ตั้มยะลายะลาโอเคทหารมันเป็นระบบอุปถัมภ์ก
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปกป้องกันทำไมเนาะจริงๆก็อยากฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่วันหนึ่งคุณมีอำนาจมีบารมีคุณยศใหญ่แล้วอะแต่คุณก็อย่าไปรังแกผู้น้อยเพราะครั้งนึงก่อนที่คุณจะไปยศใหญ่หรือตำแหน่งใหญ่ที่สูงๆเนี่ยคุณก็ต้องผ่านการเป็นชั้นผู้น้อยมาก่อนก็อยากให้คิดถึงแบบใจเขาใจเราเพราะเราก็เคยผ่านมาก่อนเนาะว่ามันลำบากขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออ๋ออยู่ปัตตานีกรมทหารพานอะไรสักอย่างที่ปัตตานีอืมเขาเมื่อกี้เขาพูดอยู่บ้านในข่าวอ๋อเขาพูดอยู่กรมทหารที่43เออทำได้ดีมากค่ะขอให้ทำต่อไปช่วยคนที่ถูกหลังแกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ไม่ใช่พิงกี้ค่ะนี่แฟนพี่กันจอมพลังเองค่ะไม่ใช่พิงกี้ค่ะเดี๋ยวพี่หนูจะโดนติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่พิงกี้ก็จะแบบว่าเดี๋ยวหาว่าเราไปแอบอ้างเขาหรือเปล่าจริงเราทำหน้ามาเพื่อให้เหมือนเขานะเราภูมิใจมากที่เราหน้าตาเหมือนเขาจริงแล้วเราก็ชอบเขานะคะเพราะเขาแบบเป็นคนที่แบบกตัญญูอันนี้ก็เป็นคนที่น่าสนับสนุนเหมือนกันเพราะเราก็อุดหนุนเขาของเขาตลอดขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้พี่กันมาอัปเดตเคสนะคะรออีกแป๊บนึงตอนนี้เราอาจจะเข้าไปในกองทัพไอ้กรมทหารกองทหารบกไม่ได้เขาให้เรารออยู่ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวให้พี่กันมาอัปเดตเคสว่าเป็นยังไงแต่วันนี้ก็มาถึงขนาดนี้แล้วอะหมิวว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะไม่มีอะไรพลาดน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะตอนนี้พี่นักข่าวทุกคนก็กำลังรอฟังข่าวดีกันทุกคนว่าเคสนี้จะไปในทิศทางไหนเราจะช่วยพี่ผู้หญิงคนนี้ยังไงได้บ้างนะคะเขาคือนั่งสามนั่งจริงๆแล้วเขาแบบนั่งรถมาเพื่อมาที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันเนี้ยสองสามวันเนี้ยหมิวกับพี่กันอะตั้งใจจะหยุดแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกลัวจะไม่ไหวแต่พอมาเจอเคสอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องมาทำก่อนวันนี้ลูกก็มาลูกก็ต้องรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่มาช่วยคนก่อนแล้วก็ค่อยไปหาลูกนะคะเนี่ยมันมีเคสอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบว่าเป็นพี่กันอ่ะทุกคนจะช่วยปะทุกคนจะกล้าหยุดปะมันเป็นแบบมันเขาแบบคือเขาถูกมากๆอ่ะแต่คือถ้าเขามาหาเราไม่กี่ชั่วโมงอ่ะคือเขาหายถูกแล้วอ่ะมันทำให้เราแบบมันหลายๆครั้งที่แบบพี่การปวดขาแบบเดินขากระเพกกระเพกเนี่ยก็มันก็ต้องมาเพราะมันรู้สึกว่าแบบไม่งั้นเราก็จะแบบอยู่บ้านแต่เราก็ไม่สบายใจอ่ะมันจะเป็นฟีลแบบเหมือนเราช่วยเขาได้แต่ว่าเราปล่อยให้เขาแบบต้องทนทุกข์หรือต้องทำให้เขาแบบต้องทรมานหรือแบบอย่างเคสที่แบบเด็กโดนทำร้ายอะไรเงี้ยวันนั้นอย่างแบบกินข้าวอยู่เนี่ยคือทุกอย่างมันต้องหยุดสต็อปหมดเลยนะทุกคนพอกินข้าวอยู่ทุกอย่างก็คือต้องหยุดสต็อปแล้วก็คือรีบไปเลยเพราะว่าเด็กแบบคือถ้าเราไปช้าอีกนิดเดียวเขาอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือเขาอาจจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทุกๆอย่างคือที่ทำมาอยากจะบอกว่าไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะหวังแค่ให้ทุกคนมีความสุขพ้นจากความทุกข์แค่นั้นเองฟังแล้วมันดูเหมือนแบบพ่อพระแม่พระดูเหมือนแบบโอ้โหเหมือนคนที่ถึงปรินิพพานมาพูดอะไรเงี้ยมันดูแบบดูเวอร์นะแต่มันคือความจริงเมื่อก่อนมันก็ถามมิกันว่าที่เราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ที่เราทำก็ทุกเคสอะค่ะเวลาเขามีความสุขเขาได้มีชีวิตใหม่อย่างบางคนที่เขาแบบโดนผู้มีอิทธิพลแบบข่มขู่อะไรเงี้ยแต่พอเราไปช่วยเขาอะเขาได้มีชีวิตใหม่เขาได้ใช้ชีวิตแบบปกติสุขต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรื่องแบบนี้ถ้าใครไม่เจอกับตัวก็จะไม่รู้บางคนแบบอยู่ไม่ได้เลยบ้านต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเงี้ยอย่างเคสน้องที่โคราชเนี่ยอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองแบบโดนแบบลุมแบบกระทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมันพอเราทำหลายๆเคสมันทำให้เราแบบมีความสุขอ่ะมันมีบางเคสที่แบบเวลาพี่กันไปเดินหรือเดินตามถนนหรือบางทีเขาแบบดันเจออะไรเงี้ยบางทีพี่กันก็ทำจนเขามาทักก็ยังแบบทำแบบเบอร์ใส่เพราะว่าไม่ใช่อะไรจำเขาไม่ได้ช่วยคนจนจำไม่ได้อ่ะนี่แหละครับคือการให้ใช่ค่ะมันคือการให้จริงๆถ้าทุกคนเหมือนว่าถ้าทุกคนแบบมีกำลังหรือว่ามีลู่ทางในการที่จะช่วยคนหรือว่าก็คงจะทำเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าการช่วยคนจริงๆมันหมิวกับพี่กันอาจจะแบบว่าชอบกันช่วยคนมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบมีโอกาสก็คงอยากทำเหมือนพวกเราเหรอเนาะขอบคุณค่ะจากนราธิวาสขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือคนเดือดร้อนขอบคุณค่ะต้องแก้ที่จิตใจผมโดนหลอกให้โอนเงินทำธุรกิจยังไง 50,000 ครับเอางี้ดีกว่านะพี่คือขอพูดนิดนึงในเคสของโกงเนาะไอเนี้ยหมิวเห็นเคสโกงทักเข้ามาในเฟซในแบบ
ในเพจเนี่ยเยอะมากก็อยากจะบอกว่าการที่เราจะลงทุนกับใครสักอย่างเอาตรงๆนะการที่เป็นเคสโกงเนี่ยการได้คืนเนี่ยแทบจะ 0% เลยก่อนที่พี่จะให้ตังค์ใครหรือพี่จะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่พี่ต้องดูความน่าเชื่อถือความแน่นอนว่ามันจะได้เงินหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่จะเอาเงินก้อนหรือบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเลยแต่ว่าเอาไปลงทุนแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายตัวเองก็ลำบากไงมันควรที่เราต้องทำอะไรที่แบบตัวเองไม่ลำบากอ่ะต้องพูดอย่างนี้ต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่ลำบากถ้าตัวเองลำบากจะไปทำทำไมเพราะอย่างเคสโกงอ่ะบอกตรงๆว่าเราไม่ช่วยนะคะช่วยไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ตำรวจเราไม่สามารถคือถ้าช่วยจะไปจับโจรหรอมันก็ไม่ได้ไงนอกจากคนที่โดนโกงก็คือต้องไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจเนี่ยเป็นคนดำเนินการเพราะว่าเอาตรงๆคือพี่กันไม่ได้เป็นตำรวจอะค่ะจะให้ทำในหน้าที่ตรงนี้ก็คงไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยแต่มันอาจจะมีบางเคสที่มันตรงกับหน้างานเราที่เราสามารถช่วยได้ก็ดูเป็นเคส by เคสอะแต่ถ้าเป็นเคสโกงแบบบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาตรงคือมันช่วยไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเคสบุคคลเคสแบบกรมอะไรหรือโกงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกรมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมิวไม่เคยเห็นที่แบบว่าไม่เคยเห็นที่ใครแบบว่าได้เงินคืนอะเพราะว่าอย่างพี่สาวหมิวอะอันนี้พี่สาวหมิวแท้ๆเลยนะโดนเคสที่ฟาร์มเพจก็ยังไม่ได้เงินคืนเหมือนกันก็ยังไม่ได้เงินคืนเหมือนกันแต่เราแค่ไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดเขาอันนี้คือสิ่งที่ทำได้เมื่อคุณโดนโกงแต่ว่าคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ซ้ำเติมหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้จริงๆถ้าก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่ามันได้คุ้มเสียหรือเปล่าว่ามันสมควรที่จะลงทุนหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้คุณอย่าลืมว่าคนตกงานเยอะมากในประเทศในประเทศไทยเนี่ยคนแม่งตกงานกันเยอะมากแล้วมันทีเนี้ยมันก็ทำให้เคสพวกคอลเซ็นเตอร์หรือแบบพวกคนที่มันหาวิธีการกลโกงคนเพื่อที่จะได้เงินมาแบบใหม่เรื่อยๆเพราะทุกวันนี้แบบคนมันไม่มีงานทำเอาตรงๆก็ต้องทำอย่างนี้ให้ตัวเองอยู่รอดเข้าไปนานจังครับเดี๋ยวพี่กันให้พี่กันมาอัปเดตเคสดีกว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิวมาไลฟ์กันต่ออีกทีพี่กันบอกว่าน่าจะนานกระซิบมาบอกว่าเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวแบตหมดโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกดติดตามไว้นะคะ